ศูนย์ไอ้จันทร์มันกลัวโดนแกผมสองปีผมหนึ่งสวัสดีพี่ก่อนเลยจริง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 ไม่ได้ย้อนยุคทีหนึ่งที่ข้าอยู่เนี่ยได้อยู่ได้อยู่มึงเป็นกรรมการให้มันแก้มือแล้วกันนี่ไอ้ยันหลังสวนพันยุทธภูมินัดกันมาจากพยาวนะเอ็งนี่มันมาครับวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะครับครูปรับเก่าของพี่เจริญทองเกียรติบ้านช่องคราวที่แล้วยังไม่สะใจคราวที่แล้วยังไม่สะใจก็เลยวันนี้มาคุยเป็นไงเจริญทองกระแสที่เราคุยกันคราวที่แล้วดีมากเลยดีมากเออแต่วันนี้พี่มีคนหนึ่งที่จะมาให้เป็ดถามเขาใครอะพี่มั่นเออเขายอดมวยมึงเห็นหน้ามึงก็ต้องยอมเขาน่ะผมเคยต่อยกันไหมมึงเคยดิจริงเหรอนั่นเจอเลยดีกว่านะเฮ้ยตะโกนเลยตะโกนหวังจัดน้อยมาดิมึงสอนมวยอีกแล้ววันนี้ครับพี่พาลูกไล่มึงมาคนหนึ่งสวัสดีพี่สวัสดีครับหวังจัดน้อยสอพลังชัยครับพี่ครับอันนี้ก็คราวที่แล้วที่ลงไปคือคนขอมามากเลยขออีกคลิปนึงขอหวังจัดน้อยโดยเฉพาะเลยนะเราก็เลยเราจะคุยกันสองคนมันก็ไม่สนุกเราก็เลยต้องมีเจริญทองคนนี้เขาเคยต่อยกันสามคนนี่เคยต่อยกันหมดพี่ชนะเขาพี่แพ้นี่ไอ้นี่ชนะนี่ไอ้นี่ชนะหมดหวังจัดน้อยไม่น่าเชื่อนะเออ ไม่น่าเชื่ออันเนี้ยเดี๋ยวพี่ถามก่อนเลยนะว่าตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่แล้วไอ้บอลห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเกิดเอาไว้แน่ที่1 0พี่อ๋อเกิด1 0 4 5 5 5มานั้นได้เป็ดอ่ะผมเป็น52ครับย่าง52มั้ยย่าง52 12 12 52 52 5ย่าง52 52แต่จะ53มึงก็ตายเลยสุขพอดีไอ้พรมึงต่อยมวยครั้งแรกเนี่ยครับมึงต่อยเองด้วยมีคนบังคับให้ต่อยป่ะผมไปดูพี่ชายพี่ชายต่อยแต่ทีนี้มวยมันมวยขาดมวยขาดมวยขาดแล้วเคยซ้อมไปตอนนั้นเคยซ้อมมวยปะไม่ซ้อมก็ซ้อมวิ่งกับพี่วิ่งเล่นเงี้ยแล้วไปเจอมวยซุ่มพี่โอ้โหต่อยครั้งแรกเลยไปต่อยแทนด้วยอัดฉีด200วันนั้นได้อัดฉีด300นี่เฮ้ยแล้วไปเจอมวยเขาต่อยมาแล้วเขาใช้ได้มาแล้วทีเนี้ยแฟนมวยบอกเล่นกันแบบให้ผมยืนให้ได้5ยกอ๋อน็อกโอ้โหน็อกนั่นแหละคานลงเวทีเลยพี่ครั้งแรกแพ้แพ้พี่ครับได้ค่าตัวเท่าไหร่วันนั้นได้50บาทนั่น50บาทแต่เยอะกว่าพี่ครั้งแรกพี่ได้30ติดระวงหมดเลยวันนั้นพี่ใหม่พอดีผมครั้งแรกพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ด้วยเป็ดครั้งแรกครั้งแรกได้100นึงครับค่าตัวดีนี่ว่ะค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นผมน่าอยู่สักม1ม2และม1โหปากใต้เขามวยเยอะมวยโอ้โหม1ม2เล่นน้อยมวยหน้าตาดีด้วยเยอะหน้าตาดีเลยนี่แสดงว่ามึงว่าไอ้พรมังกรน้อยหน้าตาไม่ดีหน้าตาดีหมดอ๋อต้องนักมึงต้องบอกว่านักมวยเนี่ยส่วนมากหน้าตาดีหมดเออหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอนิสัยดีทุกคนนักมวยนะกลัวเมียทุกคนด้วยกลัวเมียป่ะไม่กลัวไม่เชื่อเหรอไหมมีเกมนิดนั่นแหละเชื่อเราก็มาเข้าคำถามกับอาจารย์ครับแล้วมึงนี่ต่อยมวยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต่อยจนเลิกเนี่ยต่อยประมาณกี่ครั้งเป็นร้อยไหมผม300กว่าไฟอุ้ย300กว่าเลยเหรอแพ้ก็แพ้กี่ครั้งน่าจะเกิน50ไม่เกิน50โหถือว่าประมาณนั้นถือว่าสถิติดีผมนั่งนี่ผมนั่งคิดเป็นเงินนะ10กว่าล้านน่ะผมตั้งเริ่มต่อยจนเลิกเนี่ยนะใช่แล้วเหลือมั้ยเที่ยวหมดฉายาก็เอานี่สมัยนั้นนะมีแต่แบงค์500นะมันไม่มีแบงค์พันช่วงนั้นไม่มีแบงค์พันต่อยนี่แบบไปรับทีตะก่อนค่าตัวเป็นแสนใช่มั้ยพี่ปึกดิใช่ปุ๊บส่งนาโทรให้มาพ่อกับแม่มาก็ไม่ได้นับนะพี่แบงค์หยิบตอนไหนก็เอาไปเอาคือเอาแต่ให้ทางบ้านเยอะหน่อยเยอะหน่อยแต่ที่เหลือแม่อันนี้พี่น้องคนไหนเดือดร้อนเอาไปที่นี่ไม่ต้องห่วงเที่ยวหมดแล้วเราเก็บไหมส่วนตัวมันถามว่ามันก็ไม่ใช่
ตัวอย่างที่ดีนะแต่บางทีเราเหนื่อยไงพี่เข้าใจอยู่เราชีวิตเราซ้อมเหนื่อยไงเอาเพราะว่ามีเวลาแค่5วันต่อยเสร็จเนี่ยมีเวลาพัก5วันไม่เกิน7วันต้องรีบเที่ยวต้องรีบใช้แล้วไม่ได้เก็บไม่อะไรเลยอ่ะมีเก็บไหมก่อนไม่ค่อยไม่ได้เก็บคือแรกต้องมีละ 2-3 หมื่นนะผมอ่ะถามเพื่อนๆที่เคยก็ต่อยเสร็จมันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันพี่ต่อยเสร็จเนี่ย 5,000 หมื่นนึงยังไงก็ต้องเที่ยวคืนนั้นให้หมดเราเหนื่อยกับการซ้อมมาแล้วไงพี่เราก็ผ่อนถามว่าดีมันก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพี่ว่าดีไหมเราชีวิตต้องรวยคือเราต่อยเราถือว่าตอนนั้นเงินได้ง่ายแต่เราให้พ่อแม่หมดแล้วว่าคือผ่อนคลายอ่ะพี่มันทีมซ้อมมันต่อยมวยมาเอาสักหน่อยเที่ยวนั่นแหละนักมวยเป็นแบบนี้ทุกคนนะจริงเข้าค่ายแล้วไปไหนไม่ได้ไม่ได้แต่ผิดกับพี่ตรงที่ พี่ต่อยมวยเนี่ยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเลยนะพี่ต่อย100นึงพี่เก็บฝาก50อีก50ใช้ให้หมดแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยพี่ต่อยแสนนึงแบ่งได้คนละแสนเงี้ยพี่ฝาก 80,000 อีก 20,000 เนี่ยคือเที่ยวให้หมดเที่ยวน่าจะมีเป็น7วันเนี่ยคือเที่ยวให้หมดแต่พี่จะไม่เก็บไว้ที่ค่ายวิ่ง 5,000 เอาไว้แล้วเข้าค่ายเอาไว้บำรุงบำรุงเราเที่ยวหมดแล้วอีก 5,000 เนี่ยเอาไว้บำรุงมาใช้ไว้กินพอเข้าค่ายมันแล้วไอ้เป็ดอ่ะว่ามีเงินเก็บไหมตอนต่อยมวยนี่ๆเค้าเด็กเรียนเด็กเรียนเคยซ้อมเช้ามาเคยซ้อมด้วยกันเนอะวิ่งต้องตื่นก่อนเพื่อนนะไม่เป็นเคยซ้อมอยู่ใกล้จันทร์เลยอ่ะช่วยศาสนาด้วยกันนะศาสนาค่ายใครตอนนั้นเป็นยินดีเก่าเป็นยินดีเก่าแล้วตอนนั้นเอาไปซ้อมอะไรเป็นยินดีอ่ะนันทรงเอาไปฝากไว้ไงมวยฝากคุณน่ะมวยฝากมวยฝากแล้วของมึงผมอยู่ที่ค่ายอันนี้เขาอยู่พี่ใหม่ไงค่ายพี่ใหม่เขาเช่าอยู่คนเยอะอ๋อสมัยก่อนเพชรยินดีนี่คือพี่ใหม่ไปเช่าอยู่พอเพชรยินดีย้ายออกปุ๊บพี่ใหม่ก็เช่าอ๋อแล้วมันก็เลยไปซ้อมอยู่ใกล้เป็ดครับแล้วไปยังไงมาไงถึงได้ต่อยกันพอแยกออกมาก็นันทรงก็จับประกบกันแสดงว่าสงชัยนี่หัวดีนะเพราะถ้ามันอยู่คู่กันแล้วต่อยกันไม่ได้ต้องจับแยกซ้อมถึงจะได้ต่อยกันต่อยกับผมเสร็จพาวังจันทร์ไปต่อยกับโอเล่ด้วยเกจันนายคนสงชัยนี่เขาถึงว่าเขาเรียกอะไรมือทองสมองเพชรก็ต้องฉายาครับมือทองสมองเพชรฉายาเขาแล้ววังจันทร์เคยต่อยกล้าตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ยต่อยไม่มากเนี่ยได้รับ250,000250,000นี่คือมันรับถึงมือเลยนะพี่ถึงมือมัน250,000พี่ต่อยใกล้จันนะพี่ได้แค่200,000พี่แบ่งครึ่งกับหัวหน้าใช่พ่อกับแม่มาแม่เอาไปเฮ้ยสมัยนั้นไม่มีแบงค์พันแบงค์500ใช่ใช่แบงค์500คิดดูอะ250,000สมัยก่อนแบงค์500นะมันจะเยอะขนาดไหนอะแล้วนี่เขารับเงินสดด้วยนะ250,000ใช่ต้องไปทำอะไรดีเนาะ ATM ก็ฝากไม่เป็นตอนนั้นเฮ้ยตอนนั้นยังไม่มี ATM ไม่มีเนาะตอนนั้นยังไม่มีใช่ก็ใช้เงินสดอย่างเดียวใส่กระเป๋าเต็มที่ชัยยาว่างชัยยาหนุ่มชีวะก็มาจากหลังจากต่อยเสร็จแล้วนะก็เจอบ่อยเนี่ยสองคนนี้ก็เจอบ่อยเฮ้ยตอนเจอบ่อยไม่ได้นนท์เขาไม่ค่อยไม่ค่อยกลางคืนไม่ค่อยเขาอย่างเรียนอย่างพี่ต่อยพวกมือเสร็จตอนนั้นคือพี่เลิกจากวงการมวยพี่มาบันเทิงแล้วแต่พี่ก็จะเจอบ่อยมากไอ้สองคนนี้นะเวลาพี่ไปเที่ยวที่ไหนหลังจากที่พี่ว่างไม่มีคอนเสิร์ตพี่ไปเที่ยวก็จะเจอวังจันทร์น้อยมั่งเจริญทองมั่งก็คือนักมวยเวลาไปเที่ยวเจอกันมันจะรักกันหมดเลยนะเวลานักมวยไปเจอกันไปเที่ยวไปเจอที่ไหนอ่ะจะเป็นกลุ่มแล้วไม่มีใครมายุ่งเที่ยวแบบไหนครับก็เที่ยวก็นั่งดื่มนั่งคุยฮากันเพลาไปแต่รัชดามีผ่อนคลายสมัยก่อนรัชดาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันมีอยู่ไฟแรกตอนไอ้จันมึงต่อยกับไอ้เป็ดเนี่ยไฟนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครั้งแรกเลยครั้งแรกผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไอ้นี่มันเด็กเส้นพี่ใหม่มาต่อยร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นผมใส่นวมแดงอ่ะจำได้นะต่อยใส่นวมแดงไงจำไม่ได้ลุงพินีนั้นมันจะเป็นนวมดำหมดเลยใช่แล้วร้อยเท่าไหร่ผมใส่นวมแดงต่อยกับไอ้เป็ดไม่น่าถึง118ได้ไหมพ่อถ้า127นี่เป็นนวมแดงใช่ไหมพี่สมัยก่อนใช่26โอ้ใช่แต่ก่อนมันนวมนี่มันมีแต่นุ่นนะไม่ใช่เป็นโฟมฟองน้ำแบบนี้แสดงว่ามึงต่อยกันก็ตอนนั้นก็110กว่าต่อยกับจันทร์2ครั้งอ่ะครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกโดนน็อกยกเลือดโดนน็อกมึงโดนน็อกผมเข้ากรุงเทพใหม่ๆครับผมเคยน็อกเป็ดด้วย
น็อกเลยครั้งแรกผมน็อกมาเลยใช่ไหมนี่น็อกชนะคะแนนสองครั้งเออเป็นแตกฟันผมเลือดท่วมเอ้ยเข็มไหมเอ้ยแล้วอีกต่อยอีกสองต่อครั้งแล้วก็ไฟหลังก็น่าจะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันใช่ไหมจำแยกกันใช่โอ้ยไฟแรกนี่คือยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันยังไม่ซ้อมด้วยกันพอหลังจากไฟสองนี่จะซ้อมด้วยกันแล้วธงชัยก็แยกมาต่อยกันใช่น่าจะมีไฟสามนะตอนเนี้ยนะพอไฟสามตอนเนี้ยถ้าพี่เป็นกรรมการแล้วถ้าพี่เป็นกรรมการพี่ก็ยังอิงหวังจัดน้อยอยู่นะนี่ได้ดิไม่ไหวแล้วพี่ท่านเขาไม่กินไม่ดื่มนี่วันนี้เขาอยู่ยิมพี่ผมไม่อยู่นู่นแล้ววันนี้อยู่ยิมนะแรงไม่ดีหรอกไม่ใช่แต่ผมก็เราก็เคยไปต่อยโชว์ด้วยกันสักสองรอบนะจำไหมไปสงขลาไปเออสงขลารอบไปต่อยโชว์โอ้โหสิบกว่าชั่วโมงอะพี่ใช่ใช่เออแล้วไฟที่มึงต่อยกับไอ้เพียวครับคืออะไรฉายาไอ้หมัด33วิเนี่ยต่อยก็นำขบวนมาใช่ๆนี่นำไปต่อยยังไงงวดนั้นต่อยนกต่อยมันจังหวะมันดึงตัวไงพี่บ๊อกล้มหัวฟาดพื้นพอดีสบายเลยไม่เหนื่อยสบายตอนนั้นก็ต้องมีแสนกว่าไม่มีไม่คิดเลยนะพี่มวยอย่างนำขบวนนี่มันง่ายๆมันต่อย10ยกก็สบายนะโอ้โหคือโล่งเลยต่อยลงไปโอ้ยไปเจ็บแล้วไปแล้วทีนี้ใช่พี่ยกเดียว33จังหวะมันดึงตัวนี่โดนปลายหมัดมีคนเดียวเลยแหละ3หัวฟาดพื้นนี่ค่าตัวตอนนั้นก็ต้องเป็นแสนนะเป็นแสนแสนกว่าแสนกว่าบาทแสนกว่าเรารับคนเดียวเต็มๆด้วยแล้วต่อยใกล้ตรงนั้นไอ้เชียนไอ้เชียนฉมวกเพชรอ่ะพี่เชียนต่อยตอนนั้นเนี่ยต่อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ต่อยใกล้เชียนน่าจะประมาณ120กว่านี่แหละไม่เชียนกว่าแน่นอนประมาณนั้นใหญ่124 125นี่แหละใช่แล้วก็ไอ้หำอ่ะทำ122 ชิงแชมป์กันมันใช่ใช่แสดงว่าไอ้จันนี่มันผมชนะยอดมวยมันเยอะเลยนะเยอะมากใช่พนมทวนเล็กฉมวกเพชรสามารถก้องธรณีเดี๋ยวสมรัตสมรัตสักนี่ยังไม่ได้เป็นยอดมวยหลังสวนก็เป็นยอดมวยไหมมาต่อยหลังสวนด้วยยอดมวยแล้วพี่ใช่ใช่จันน้อยนี่ชนะยอดมวยมาไม่ต่ำกว่า7-8คนนะและไอ้เป็ดที่มึงบอกว่ามึงเคยต่อยกับใครเนี่ยไอ้จันก็ต้องต่อยด้วยใช่คือช่วงนั้นที่ผมพอเริ่มมีชื่อใช่คือซ้อมด้วยกันแล้วก็ผมเริ่มมีชื่อผมปรับยอดมวย3พ.ศ.ติดเลยตอนนั้นไอ้เป็นนี่ตีคู่มาด้วยกันเลยนะมาด้วยกันเลยใช่แล้วมึงชนะยอดมวย3พ.ศ.มีใครมั่งผมชนะหลังสวนหลังสวนนะแล้วก็ฉมวกเพชรฉมวกเพชรแล้วก็พนมทวนเล็ก3คนติดเลยก็ต่อย3คนเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นซ้อมอยู่กับพี่ใหม่ด้วยกันใช่คือก็ซ้อมตีคู่กันมาไอ้เป็ดต่อยใครผมก็ขึ้นไปเรื่อยก็ตีคู่ไปเรื่อยนานมั้ยใช่นานปีมั้ยเป็นปีมั้ยเป็นปีกว่าอะไรกว่าที่ค่ายผมก็ช่วงผมดังก็เริ่มซอยนั่นน่ะซอยศาสนาเพชรยินดีซอยศาสนาเพชรยินดีเก่าใช่ๆเฮ้ยคุณหนีเที่ยวบ่อยนี่แล้วไปเขาไม่เฮ้ยนี่เขามวยนี่เขาเขาเรียนเขาเรียนผมเรียนจังเกษมมีประสบการณ์สู้เราไม่ได้หรอกนะประสบการณ์เราดีกว่าเยอะวงนอกนะและอาจารย์ครับไฟที่มึงภูมิใจต่อยมวยภูมิใจเนี่ยมึงชนะใครผมจะรอดแถวนี้ไหมถ้าผมพูดเออเต็มที่ไปเลยรอเล่นพี่ภูมิใจทุกไฟนะพี่ที่ชนะยอดมวยนะใช่ถ้าชนะแล้วโอ้โหมันเหมือนเขาประกบผมกับพี่เนี่ยชื่อพี่มานี่คือสามารถอย่างเงี้ยพี่ผมวิ่งนี่แบบซ้อมแบบหนักซ้อมแบบเต็มที่เป็นมวยที่มีความพยายามนะไอ้พวกเนี้ยจริงมันไม่ได้เก่งโดยธรรมชาติโอ้โหนี่เอาเนี่ยมันไม่ได้เก่งด้วยพรสวรรค์มันพรแสวงจริงพี่เหินเขาจ้างพี่เหินศิลาทองมาคุมด้วยนะติวกันนี่โอ้และไอ้เป็ดอ่ะมึงซ้อมหนักมึงชนะใครที่มึงภูมิใจมากที่สุดเนี่ยผมไม่ชนะใครผมแพ้ภูมิใจมากที่สุดแพ้พี่มากเลยแพ้พี่มึงยังภูมิใจอีกอ่ะใช่ผมปิดต่างคนเดินไม่เหมือนคนอื่นนั่นแสดงว่าไอ้จัดเนี่ยมันต้องภูมิใจตรงที่มันชนะพี่เหมือนกันแต่มันไม่กล้าพูดมันถ่อมตัวก็จริงๆนักมวยอ่ะเหมือนพี่อ่ะถามว่าพี่ชนะแล้วยังชนะใครแล้วภูมิใจยังพี่มากนี่ยอมรับว่าพี่มาศคือพูดว่าขั้นเทพก็พูดได้ใช้ได้นะคำนี้เพราะว่าพี่น้อยคนนะต่อยสากลแล้วจะมากลับมาต่อยมวยไทยนี่
น้อยคนนะพี่น้อยสุดมากมาดูบางคนนี่ต่อยถากลปุ๊บมาต่อยมวยไทยต่อยไม่เป็นเลยนะจริงเตะต่อยคนอยู่ประมาณสักสี่ปีสามปีผมยังงงว่าโอ้โหเกตกลับมาได้จริงๆแบบทึ่งแบบพี่ชาติกับพี่มาศเนี่ยขอให้ชาติก็กลับมามวยไทยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จน้อยคนนะพี่ต่อยถากลแล้วจะกลับมามวยไทยได้แล้วมึงเคยต่อยแล้วปราบแต่หัวยอดยอดทั้งนั้นแล้วมึงเคยต่อยถากลไหมไม่เคยพี่มึงมวยว่าทำไมสงชัยไม่เอามือต่อยสากลมาวะเขาลองปั้นนู่นแล้วจะไปโอลิมปิกอ๋อเคยต่อยสมัครเล่นมันเก็บตัวนานไงพี่มันผมไม่ทนขนาดนั้น อย่างแบบนักมวยสากลนี่พี่ก็ต้องเก็บตัวนานใช่เป็นเดือนทุกวันใช่ไม่ใช่เป็นเดือนนะหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนไอ้เป็ดมึงเคยต่อยสากลไหมผมเคยต่อยเพราะผมต่อยให้มวยกีฬากองทัพผมเป็นทหารอ๋อเป็นทหารครับตอนนี้มันก็ยังเป็นทหารอยู่เนี่ยพูดเบาๆเป็นสิยศอะไรตอนนี้ผมได้ไม่รู้ว่าได้จ่าจ่าติดเอกเด็กจ่าอะไรเป็นทหารด้วยเป็นตอนที่ไหนอยู่ใต้ครับทหารบกใต้โอ้แล้วเคยแต่งชุดทหารมั้ยเคยแต่งเคยแต่งไม่ผมก็เวลามีงานสำคัญอะไรเราก็ไปไม่ผมก็ทำมาด้วยเป็นโค้ชของโค้ชของกองทัพภาคสี่ครับก็ช่วยดูแลผมมาช่วงนี้ผมก็ขอตัวมาได้ครับมึงขอตัวรู้สึกจะขอเป็นปีนะพี่เปลี่ยนทีแล้วอยากให้มึงคุยกันแบบเคยอยู่ค่ายเดียวกันเคยต่อยกันลองคุยมีความอะไรในใจกันไหมจันว่าเคยต่อยมวยมามือแตกกระดูกแตกไม่เดี๋ยวมึงคุยกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคได้ครับพี่เข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่มาถามต่อซ้องมาถามนะพี่เดี๋ยวทะเลาะกันทะเลาะตรงนี้ไม่เป็นไรคลายมวยเดี๋ยวมีกรรมการเออแล้วเป็นไงมือแตกได้ซ้อมต่อยใครอ่ะแลมโบจิ๋วเพื่อนต่อยครับใช่วันนั้นต่อยแล้วกระดูกเนี่ยกระดูกร้าวซ้อมที่ไหนตอนนั้นนั่นซ้อมเองแล้วที่ใหม่ย้ายใช่ไหมนั้นโอ้ยช่วงหลังใช่ไหมช่วงหลังฉันก็ใช่ก็เช่าค่ายต่อที่ใหม่โอ้ใช่ใช่ใช่ก็รักทีละคนพี่เหมือนพี่แหละทีละคนนี่พี่ชักมือกระดิกแล้วพี่เออห่างแล้วจันในความรู้สึกของจันที่ว่าจันมันปราบยอดมวยหลายคนมากอ่ะจันความรู้สึกเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวต้องมองซ้ายมองขวาแม่มันเป็นธรรมดานะมวยนะคือชนะยอดมวยมันภูมิใจไหมภูมิใจดิพวกนี้มันซ้อมหนักมากกว่าพี่ตอนต่อยกับพวกพี่โอ้โหซ้อมแต่ว่าจัดน้อยเขาเป็นนักมวยที่มีวินัยนะที่ร้องไห้ไปด้วยซ้อมไปด้วยไม่พี่มัดมั่นใจว่าจัดมีวินัยผมไม่ค่อยเชื่อมันเราอยู่แค่เดียวรู้มันมีวินัยแต่ตอนเวลามันต่อยกับใครเนี่ยคือมันจะโอ้โหตั้งใจพวกนี้เขาไม่ได้เรียกพรสวรรค์เขาเรียกพรแสวงคือตั้งใจกูขยันจากปกติกูซ้อมร้อยหนึ่งฉันว่าซ้อมถึงสองร้อยอ่ะบางทีผมมีคือตั้งอันนี้ไว้ใช่พี่17วันผมไม่กินไม่เที่ยวไม่ออกคือเก็บตัวซ้อมอย่างเดียวเลยต้อง17วันนี่เฮ้ย17วันเยอะนะ17วันนี่เยอะจริงๆมวยซ้อมทุกวันเนี่ยเพราะร่างกายนักมวยพอเริ่มไม่พอเริ่มชนะมาเริ่มเหรอ4วันมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเออใช่อันนั้นแหละจริงๆไม่เพราะว่าต่อยกับมวยรุ่นน้องสบายเลยไม่ต้องซ้อมก็ได้เดี๋ยวมันกลัวกูนั่นแหละพี่เคยคิดมาก่อนจริงพี่มันคิดอย่างนั้นหลังจากพี่ชนะน็อกไอ้เป็ดถามว่าต่อยเต็มที่มั้ยเต็มที่พี่ต่อยไอ้เป็ดเนี่ยพี่ซ้อมไป 3-4 วันนะดูผมน่าจะมาต่อยกันไม่ได้ซ้อมเลยแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงกลัวกูสามยกยังไงมึงต้องยอมถ้ามึงไม่ยอมเดี๋ยวกูยอมเองพี่จะเป็นคนอย่างนี้แต่พี่เอาเต็มที่เลยหมดคือหมดแต่ที่พี่ยอมนะคือพี่หมดนะแล้วตอนออกอาวุธดิทุกเม็ดพี่หนักแต่ตอนที่จันต่อยพี่มาดจันซ้อมดีไม่ซ้อมนานไหมซ้อมเยอะนะซ้อมดีมากซ้อมดีมากเขาตั้งใจเอาชนะเลยทำไมกลัวขนาดนั้นเลยซ้อมความกลัวด้วยไม่พี่จะไหวไหมเนี่ยแบบเราจะไอ้จันมึงจำได้ไหมพี่เจอมึงครั้งแรกตอนพี่หลังจากพี่เสียแชมป์โลกแล้วพี่ไปซ้อมอยู่เมืองสุรินทร์ตอนไอ้จันมึง100-200ยังวิ่งซื้อน้ำให้พี่อยู่เลยอ่ะเออแวบเดียวอ่ะไม่กี่ปี2 ปีไอ้จันขึ้นมาต่อยพี่
ก็ใจตอนไอ้จันมึงเด็กยังไงมึงก็ยอมไม่ใจแป้วอ่ะกูจะไหวมั้ยนี่จริงแต่ซ้อมนะขยันขยันนะน่ะเรียกว่ามวยมีพรแสวงจันเวลาต่อยมวยทำไมบางไฟก็ต่อยโคตรเก่งบางไฟก็เหมือนกับไม่ได้อ่ะไม่น่าดูอ่ะมวยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะอาจารย์มึงคิดยังไงพี่ก็ดูจัดไฟนี่แม่งเก่งว่ะบางทีเนี่ยไฟเหมือนเราประมาทประมาทหนึ่งแล้วเราเจอมวยรุ่นน้องที่ขึ้นมาเจอเราเนี่ยมันต้องเต็มที่แล้วใช่โอ้โหต่อยกันเอาแค่นี้พูดต่อยกันสามกอเพื่อนเอ้ยเตะไปนี่แบบไม่สะเทือนเข้าปั้มนี่หุ้ยแม่งอย่างกับเสาใจผมแบบแป้วเลยอ่ะพี่มันเป็นแบบโอ้โหไม่เนื้อตัวมันแบบแข็งปุ๊กเลยนะพี่แบบโอ้ตายแล้วกูจะ3 5ยกกูจะรอดมั้ยเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นมืออายุเท่าไหร่ที่ต่อยกระสับกอผมใกล้เกษียณแล้วน่าปลายๆนั่นแหละปลายแล้วพ่อพวกนั้นน่าจะรุ่นน้องมาเยอะเลยแม่จันเลิกมวยตอนอายุเท่าไหร่32พี่32เลยเหรอเมืองไทยนะที่เมืองไทยไปต่อยที่นู่นอีก8ไฟโอ้ที่ฝรั่งเศสครับพี่ขัดเวลานิดนึงนะเมื่อกี้กำลังคุยกำลังมันๆเลยอ่ะฝนมาไล่ตอนนี้เราก็เลยต้องเข้ามาคุยกันในยิมมวยทีเนี้ยจะให้เจริญทองถามให้ไอ้จันเนี่ยมีอะไรจะถามเขาจันเคยต่อยมวยมาเคยได้แชมป์กี่เส้นได้ทั้งหมดเส้นได้เป็นแชมป์มา5สมัย5ครั้ง5ครั้ง122 1 4สมัย1 108ชนะใครได้มั้ยน้ำพล2ได้แชมป์108ครับ2แล้ว122เนี่ยเป็นได้มาเสียคืนชิงคืนได้จากใครบ้าง4รอบได้จากใครบ้างใครจำไม่ได้นำพรมนมทวนซุปเปอร์เล็กชัดชัยป่ะเล็กชัดชัยคฤหาสน์ใช่ป่ะคฤหาสน์ใช่ใช่อ๋อแสดงว่าไอ้จัดนี่มันเป็นแชมป์122ปอนด์นี่4สมัยแล้วก็เป็นแชมป์108สมัยนั้นทิ้งคืน108ได้จากใครนำพลพี่นำพลน้องกี่พอยุใช่อ๋อแล้วก็จัดเอ็นบอกว่าต่อยได้วอนโบมีด้วยเออจัดเคยได้ชนะใครว่าที่มึงได้วอนโบอยู่คันน่ะไอ้วีฮะเจริญทรัพย์โอ้แล้วค่ายเดียวกันเจริญสายมาอีกแล้วทุกคนเลยครับแล้วก็จันที่ว่าต่อยใครที่ว่ายากที่สุดมั้งมวยฝีมือนี่ยากทุกตัวไอ้ยากทุกคนทุกตัวนะภาษามวยเรียกตัวเออแล้ววันนี้สภาพพอไหวไหมก็เดี๋ยวออกกำลังอะไรบ้างมั้ยทุกวันเนี้ยไม่ก็เดินออกเบาๆออกกำลังใช่ลองเชิงแล้วเจริญทองสักนิดนะแต่ยกผมไหวนะมึงอย่านะนี่เขาเบกพวกหมัดตรงนะใช่เจ้าของหมัดลองดูเชิงยังเหมือนเดิมไหมไม่ต้องเอาแรงนะดูท่าดูชกใส่นวมใส่นวมได้ป่ะไม่ต้องอ่ะตีนอย่างเดียวเพราะมึงใส่นวมตีนจะเสร็จไอ้เป็ดมันมวยฝีมือท่าจะสวยอยู่ไหมนี่มันใส่นวมจะต่อยผมอย่างเดียวด้วยจ่อยางนั่นแหละเป็นมันกลัวหมัดกลัวหมัดแต่ที่เราไม่เล่นกันด้วยไอ้เยอะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ผมต่อยมวยสมัครเล่นมาผมว่าผมไม่กลัวนะหมัดไม่กลัวมวยหมัดมันหลบก็พอๆกับพี่ม่านะแต่ตาได้ผมชอบได้ใช่ไหมแอบดูต่อยเห็นชัดหมดเลยตอนนี้ตาดีนะแอบต่อยมวยจันเกษมให้จันเกษมได้นี่นั่นแหละเราฝากเอาไว้นะครับกับช่องมอสทะเลมันเป็นจังหวะมวยจังหวะมวยใครอยากติดตามเกี่ยวกับชีวิตนักมวยอยากติดตามคนไหนถ้าเราตามได้เราก็จะเชิญมาคุยมาสัมภาษณ์มาเพราะนักมวยส่วนมากจะมีความสนิทกันตรงที่ว่าเราเป็นนักมวยเวลาคุยกันมันจะไม่เก่งมันจะเหมือนกันเองเหมือนพี่น้องกันเหมือนเคยเตะกันมาแล้วเคยมึงเตะเลยนี่อีกนิดนึงนี่ผมว่าพูดถึงเรามีตาช่างน้ำหนักกิโลตอนนี้267ได้เฮ้ย67เลยเหรอครับพี่ม่านน่ะพี่ประมาณสัก65มึงอ่ะเออผมเท่ากันแหละผมว่า65 66เอาตาช่างมีตาช่างมั้ยข้างในเลยค่ะ60 65ได้ไงไปกันลองไปลองดิใครหมัดกว่าเนี่ยย้อนยุคได้นี่3ใส่นวมเลยดีกว่าเดี๋ยวคนหลับเลยเออครับฟุกเวิร์กโอ้โหตอนนี้เต้นวงมันยังไม่เข้าชื่อลองมาตอบน้ำหนักเออใช่ๆน่าจะ6เอ้ยจันไม่น่าหนักนะผมว่า
60กว่าพี่ก่อนพี่ก่อนพี่มากก่อนผมทายนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นทาย68 69ผมทายประมาณ6666นี่68นะ68ขึ้นเลยก็มาแอมลงสูงก่อนเป็ดที่พี่ว่าไม่เกินเป็ดประมาณ67 68ใช่สองขวดผมเสมอไม่ถึงเอาไปสองขวดแปดนะขึ้นกันขึ้นเดียวไปเลยแล้วให้มันเล็กศูนย์อ่ะ66อุ้ยตรงหกเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่าเลยนะเป๊ะเลยอ่ะอีกรอบได้เลยให้มันแก้มือหน่อยพี่นี่ไม่น่าเชื่อเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วไอ้จานประมาณ66อ่ะผมนะขึ้นให้ตัวเลขขึ้นก่อนขึ้นศูนย์ก่อนขึ้นได้เลย66ทีวะไอ้จ้า 66.1 เท่ากันน้อยกว่า4แฮไม่น่าเชื่อนะนี่เท่ากันนะ 66.6 อันนี้ 66.1 เนี่ยก็เท่ากันไงพี่จุด2 .6 .6 พี่มานหนักกว่าเท่ากันเลยเท่ากันพี่ได้เป็นเท่ากันจุด6เหมือนกัน66เท่า66ไม่ได้ย้อนยุคทีนึงที่ค่ายอยู่เนี่ยได้อยู่มึงเป็นกรรมการให้มันแก้มือแล้วก็ให้แล้วมึงไหนที่แก้มือเนี่ยไม่เอาแล้วแหวนโอเคอายุขนาดนี้อย่าไปออกกำลังเดินตายต้องออกหน่อยๆพอโอเคเราลาตรงนี้เลยรับปากเขาด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าเลยมาออกกำลังเนี่ยเข้ามาได้นี่ถ้ามีมวยอาชีพมันสอนเด็กช่วยอะไรพวกเนี้ยคือศูนย์ไอ้จันทร์กลัวโดนมาแกผมสองปีผมหนึ่งสวัสดีพี่ก่อนเลย